การที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาปรุงเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่วัวควายหรือสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารเราจะบาปหรือไม่ เราไปฆ่าเขาออกมาเป็นอาหารเนี่ยจะบาปหรือไม่เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอาหารของเรานะเหมือนกับว่าเอาไอ้คนหนึ่งเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยเขาไม่มีอาหารเนี่ยไม่มีเงินทองจะไปซื้ออาหารเนี่ยเห็นเรามีสร้อยคอฆ่าเราซะฆ่าเราซะเอาไปเป็นอาหารเนี่ยเอาสร้อยคอไปซื้ออาหารมาเขาก็เอาเห็นว่าเราเป็นอาหารเรายอมรับไม่ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาหารแก่เขานั่นไอเรามีความรู้สึกอย่างไรสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะนั้นไอความเสมอกันด้วยชีวิตสิ่งที่มีคุณค่าของสัตว์ทุกชนิดเหมือนกับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของเราก็คือชีวิตนั่นเองสิ่งที่มีคุณค่าสมบัติมีคุณค่าที่สุดของเป็ดของไก่มันก็คือชีวิตนั่นแหละไม่มีสมบัติอะไรเหนือยิ่งกว่าชีวิตชีวิตนี่แหละเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุดแล้วเราไปปล้นไปแย่งของเขาน่ะมันถูกต้องแล้วเหรอถ้าถูกต้องแล้วเขามาแย่งเอาสมบัติที่มีคุณค่าที่สุดของเราคือชีวิตของเราเรายินดีไหมล่ะเมื่อเราไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินดีเพราะนั่นไอ้คำว่าบาปเนี่ยคืออย่าไปเหยียดเยียนในความแย่งในความไอ้ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินดีเหมือนกันเนี่ยเพราะนั่นไอ้ขึ้นอยู่กับบาปหรือไม่บาปก็เนี่ยเขายินดีหรือไม่แล้วนะใช่ไหมล่ะถ้าเรายินดีเนี่ยเรายินดีแล้วก็ไอ้ก็เราไปฆ่าก็คงไม่เป็นบาปหรอกถ้าเรายินดีให้เขาฆ่าเราเอาไปกินเอาไปเป็นอาหารซะเนี่ยมันอย่าไปคิดเอาเปรียบนะเขาไม่ได้ว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของเราใช่ไหมล่ะเหมือนคนอื่นก็มาเอาเราไปกินบ้างเลยไอ้มีหนังสือพิมพ์ลงมาไม่กี่วันเนี่ยฆ่าเด็กเอาไว้ไปแทกเอาตับเอาหัวใจไปกินเนี่ยมันก็บอกว่าไอ้เด็กน่าจะเกิดมาเป็นอาหารของมันมันถูกต้องเหรอไอ้เด็กมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้คิดเลยนะว่ามันมาเกิดมาเป็นอาหารของใครไอ้เป็ดไก่เขาก็ไม่ได้คิดตัวก็ไม่ได้ว่านี่ว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของเราไอ้เราไปโมเมเอาเองใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าไปเบียดเบียนเข้าใจ